อธิจังหวัดสกลนครนะครับค่ะทางจังหวัดสกลนครนะคะเพิ่นก็ได้ปล่อยขบวนย่านพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งค่ะโดยทางจังหวัดสกลนครค่ะจัดกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งค่ะการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะโดยการตรวจความพร้อมทรัพยากรและปล่อยย่านพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งค่ะโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต7สกลนครร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนครมณฑลทหารบกที่29สกลนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นที่ลานจอดเครื่องบินสนามบินกองทัพบกค่ายกิจศิวราอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครโดยมีนายมนศิษย์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีการตรวจความพร้อมทรัพยากรและปล่อยขบวนย่านพาหนะกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยโดยแบ่งออกเป็นการตรวจความพร้อมส่วนร่วมประกอบไปด้วยการตรวจสายการบังคับบัญชาการตรวจการติดต่อสื่อสารการตรวจย่านพาหนะของกำลังพลทุกภาคส่วนจำนวนทั้งสิ้น750คนค่ะหน่วยที่เขารับการตรวจความพร้อมค่ะจำนวน15หน่วยย่านพาหนะ52คันและการปล่อยขบวนย่านพาหนะของหน่วยปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งค่ะโดยเคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่ลานจอดเครื่องบินสนามบินกองทัพบกค่ายกริชศรีวราและเดินทางเข้าสู่พื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเพื่อดำเนินการปฏิบัติตามแผนของแต่ละอำเภอตามที่ได้วางแผนเตรียมการปฏิบัติการต่อภัยแล้งไว้แล้วนะครับโดยเน้นให้ประชาชนทุกภาคส่วนและจิตอาสาพระราชทานร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งสามารถนำพาทุกภาคส่วนสนธิกำลังและเครื่องมือเครื่องใช้ย่านพาหนะรวมไปถึงงบประมาณที่มีอยู่ในหน่วยงานดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ด้วยพลังการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นรูปธรรมและก็ยั่งยืนครับ